วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับผมธัญนพตระกูลโชคดีครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับในรายการพระเครื่องเมืองสยามเพื่อที่เราจะนำประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะครับที่ผู้เชี่ยวชาญได้ถ่ายทอดให้กับเรานำไปให้คุณผู้ชมนั้นได้นำไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาไทยครับวันนี้เรายังคงอยู่กับที่ชมรมพระเครื่องพระประแดงนะครับซึ่งที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่น่าสนใจไว้หลากหลายคนเลยทีเดียวครับซึ่งวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่มีประสบการณ์ตรงนะครับแล้วก็เป็นที่มาในการมาเปิดร้านที่เราเห็นอยู่ด้านหลังของผมเนี่ยแหละครับซึ่งวันนี้เขาจะมานำเสนอเรื่องราวของวัตถุมงคลที่น่าสนใจเป็นอย่างมากครับขอเชิญพบกับคุณฉีหมื่นเฮงครับสวัสดีครับพี่ฉีครับครับพี่ฉีฮะตอนนี้นั่งอยู่หน้าร้านพี่ฉีเลยนะครับร้านชื่อหมื่นเฮงร้านหมื่นเฮงที่มาของชื่อร้านนี่มาจากอะไรฮะคือผมเป็นคนทำมาหลายอย่างนะครับครับคือไม่ใช่ว่าเฮงเหมือนเรื่องเพียงแต่ผมทำเรามาหลายอย่างแต่ละอย่างดีขึ้นถึงไม่ดีผมก็เปลี่ยนอาชีพใหม่ครับคือชื่อของผมครับคือทำมาหลายอาชีพมากมายเลยยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างพี่ผมเคยเป็นปั่นสามล้อตอนเด็กนะปั่นสามล้อแล้วก็เป็นเด็กปั๊มครับขับรถส่งของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับคือผมไม่ชอบทำอย่างเดียวเพราะทำอย่างเดียวมันไม่พอครับบางทีมันไม่พอด้วยความที่ความรู้น้อยครับครับผมก็คืออะไรที่มองเห็นแล้วจะเป็นอาชีพที่สุจริตก็ทำหมดทุกอย่างเลยใช่ครับครับผมแล้วเป็นไงมาไงถึงได้มานั่งอยู่ตรงนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญได้ฮะก่อนหน้านั้นผมก็เหมือนกับว่าล้มลุกคลุกคลานเพราะอาชีพบางอย่างมันก็ผิดกฎหมายคืออาจจะละเมิดลิขสิทธิ์บ้างอะไรบ้างผิดกฎหมายพอทำเหมือนจะรุ่งก็ไม่รุ่งสุดท้ายก็เป็นหนี้เป็นสินไปพอดีได้วัตถุมงคลของเซียนแปะจากอาเจกท่านหนึ่งมาห้อยบูชาในช่วงที่ชีวิตดิ่งลงเหวสุดๆ สุดแค่ไหนไม่สามารถบรรยายได้มีไม่กี่คนที่รอดขึ้นมาได้คือเรียกได้ว่าแย่เลยเรียกว่าสุดๆของสุดๆอ่ะครับครับถ้าอยู่ในจุดนั้นต้องเรียกว่าชีวิตถ้าคิดว่าบางคนรอดมาไม่ได้คือถ้าผมใช้คำว่าสิ้นหวังได้ไหมสิ้นหวังได้มันที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าจนกระทั่งได้มารู้จักกับเซียนแปะใช่ไหมที่พูดนี่คือท่านที่อยู่ด้านหลังของเราถูกไหมฮะครับผมซึ่งคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเซียนแปะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าท่านเป็นใครโดยที่เราจะคุยกับลูกศิษย์ของท่านในเบรกหน้าแต่นี่คือเป็นเรื่องราวของพี่ฉีก่อนก็คือพอได้มารู้จักเซียนแปะคือก่อนหน้านั้นไม่รู้จักก่อนหน้านั้นเคยได้ยินชื่อของท่านเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอ๋อเหรอฮะเคยได้ยินว่าเซียนแปะแป้ลงสีเป็นใครทำไมคนหาวัตถุมงคลของท่านครับเดี๋ยวก่อนนะคือเซียนแปะกับแป้ลงสีนี่เป็นท่านเดียวกันคนเดียวกันครับผมแล้วแต่คนจะเรียกแล้วแต่คนจะเรียกคือที่เรียกแป้ลงสีคือสมัยก่อนท่านเปิดลงสีท่านมาจากเมืองจีนแล้วเปิดลงสีครับท่านเป็นคนใจดีครับใครมาสีข้าวคือท่านก็เป็นคนธรรมดาคนธรรมดาสมัยก่อนเป็นคนธรรมดาอ๋อครับผมท่านเป็นคนจิตใจดีใครมาสีข้าวมีตังก็เอาตังนิดหน่อยไม่มีตังก็เอาข้าวเปลือกที่เป็นลำมาแลกกันท่านเป็นคนใจดีครับผมครับผมทีนี้ก็ตอนช่วงที่ผมลำบากอ่ะมีก็อาเจกท่านหนึ่งผมรู้จักก็น่าจะเป็นบุญของผมครับเพราะว่าที่ผ่านมาถึงลำบากแค่ไหนอ่ะผมก็ยังเป็นคนนะรักษาคำคนไว้ครับผมคือรักษาความเป็นคนของผมไว้ครับผมครับคือเป็นคนแบบว่ารักษาคำพูดคือรักศักดิ์ศรีอ่ะคือรักษาความเป็นคนไว้ไม่ทำผิดกฎหมายไม่เป็นอาชญากรครับผมครับคือด้วยความที่เคยบวชเรียนมาก็เลยสู้ไปคิดว่าคือมีบาปกรรมของคนมันมีนะครับผมครับเป็นจนได้มารู้จักอาเจกท่านอาเจกท่านหนึ่งท่านหนึ่งก็อาจจะเป็นบุญของผมท่านก็เลยบอกว่าเอาอาแปะไปบูชาไหมเอาคือท่านให้ผมมานะอยู่ในนี้ท่านก็พูดถึงก็แปลขึ้นมาเลยคือผมรู้จักเขาผมกลับมาเนี่ยผมกลับมาที่ผมไปเช่าคอนโดอยู่ผมกลับมาผมเจอเขาครับผมแล้วทีนี้เขาบอกว่าเอาแปะไปเอารูปหล่อไปบูชาทีนี้มันเป็นเรื่องแปลกผมคือตอนนั้นคนเราไม่มีตัวเลือกแล้วไม่รู้จะทำไงครับครับคือคนเรามันสิ้นหวังอะนะคือขายไม่พอเอาของไปจับฉลากตามงานวัดกับ4ทุ่ม5ทุ่มตีหนึ่งก็มีครับกว่าจะกลับอ่ะครับคือต้องหาเงินจ่ายหนี้เขาเพราะว่าเป็นหนี้ทั้งในระบบนอกระบบนอกระบบเป็นตัวร้ายมากอันนี้สำคัญทีนี้พอผมห้อยปุ๊บมันถัดไม่กี่วันหวยมันก็ออกด้วยความที่เป็นคนใจถึงใจกล้าครับแล้วชอบเสี่ยงโชคอยู่แล้วอ๋อก็เลยซื้อขึ้นมาครับก็ถูกซื้อลอตเตอรี่ถูกไหมซื้อใต้ดินอ๋อใต้ดินฮะใต้ดินคือซื้อใต้ดินก็คือตอนนั้นคิดว่า
เปิดกว้างคือซื้อน้อยได้เยอะครับเข้าใจเข้าใจก็ซื้อครับโอเคก็ซื้อคืออุดหนุนทั้งรัฐบาลแล้วก็ใต้ดินแบบทั้งคนไทยด้วยกันคือรู้แต่เนี่ยพอเสร็จอุ้ยถูกเมื่อถูกพันนึงดีใจมากเลยได้เงิน 60,000 กว่าครับผมแล้วถูกตอนที่ว่าอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างเราจะต้องจ่ายเช็คเขาอ่ะเข้าใจฮะมีเงินเข้าเช็คพอดีคุยรอดไปรอดตายรอดไปทีนี้ก็หรือว่าเป็นอย่างที่อาเจ็บนึกถึงว่าอาแปะครับอุ้ยหรือว่าอย่างที่อาเจ็บพูดจริงแต่อีกคิดในหนึ่งก่อนหน้านั้นครูบาอาจารย์บอกว่าชีวิตคนเรามันมีสองด้านถ้ามันลงต่ำสุดแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยขึ้นเองใช่มันมีขึ้นมีลงครับครับแล้วอีกอย่างเราเคยบวชเรียนเราคิดว่าพวกนี้มันมีแต่ละปีมันไม่เหมือนกันใช่แล้วมันมีบุญทุกคนมีบุญช่วงไหนแย่เราก็ต้องอดทนหน่อยแค่นั้นเองได้ครับก่อนหน้านั้นมีผมลงหนังสือพิมพ์ไปผมพอดีผมมีตังค์ผมก็อยากให้คนอื่นรู้จักอาแปะมากขึ้นลูกศิษย์ลูกหาของอาแปะเราอ่ะส่วนมากจะเป็นพ่อค้าซึ่งไม่ใช่เซียนพระครับผมก็ไม่ใช่เซียนพระคือเป็นคนทำอาหารกินใช่ทำอาหารกินก็ไม่สามารถบอกเกียรติประวัติของปฏิหารของอาแปะเรามากเท่าที่คิดแต่บังเอิญผมในจุดนี้แล้วผมพูดกับอาแปะไว้แล้วผมก็เลยบอกว่าอยากให้คนรู้จักอาแปะมากขึ้นแม้แต่รายการนี้ก็คืออาจจะอยู่ในคำพูดของผมก็ได้ครับผมครับก็เลยผมก็ลงหนังสือพิมพ์ไปแล้วมีทหารท่านนึงอยู่ภาคใต้ทุกวันนี้เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วได้ยศพันเอกด้วยจากที่ยศน้อยนะแล้วธุรกิจเขาดีมากเขาก็รับนับถืออาแปะเหมือนกันถูกไหมเขาไม่รู้จักแต่เขาเจอในหนังสือพิมพ์ผมส่งไปให้เขาอยู่นราธิวาสที่พี่ฉีลงไว้ฮะลงไว้อ่ะเขาโทรมาหาผมเขาถามว่าที่ผมอยากได้วัตถุมงคลของเซียนแปะผมเป็นทหารผมไม่ค่อยมีตังค์พี่ลดให้ผมได้ไหมตอนนั้นผมลงไว้ไม่แพงผมบอกว่าได้ผมอยากได้สัก2องค์ได้ครับพี่ผมก็ส่งไปให้มีเคสเดียวอยู่จังหวัดนราธิวาสทำไมผมจำแม่นพี่ฉีเขาเข้าใจนะเพราะไม่เคยมีมาก่อนถูกไหมคนนี้เคยลำบากจะเป็นคนเข้าใจคนครับผมคนนี้เคยผ่านอะไรจะเป็นคนเข้าใจคนมันจะรู้ว่าณจุดนี้มันเป็นแบบไหนปัจจุบันนี้เป็นในพลเป็นในพันเอกพันเอกครับมีชื่อเสียงแล้วก็หน้าที่การงานดีมากธุรกิจที่บ้านของเขารับเหมาก็ดีมากเลยดีมากย้อนกลับไปนี่พี่ตอนที่พี่ฉีบอกว่ามีอยู่ช่วงจ่ายเช็คติดกันแล้วไงต่อแล้วไงทีนี้เพื่อนผมคนเนี้ยครับผมที่เป็นทหารเนี่ยที่เป็นทหารเนี่ยครับผมเขากลับมาพักฟื้นเขาบอกว่าเขาโทรมาหาผมมันถัดไปเขาบอกว่าเขาไม่มีเบอร์โทรผมในหนังสือเขาเลยไปเจอในหนังสือพระที่ผมลงไว้อ่ะเขาบอกโทรมาขอบคุณผมบอกถ้าไม่เจอพี่ผมตายไปแล้วเขาโดนยิงครั้งแรกก็ไม่เข้าครับครั้งที่สองนี่ทั้งยิงทั้งฟันทั้งหน่วยสนับสนุนช่วยไม่ทันก็เรียบร้อยครับเขายังส่งรูปมาให้ผมดูเลยได้เขามาพักฟื้นอยู่ที่ชลบุรีตอนฮะเขาเป็นครูพอพักฟื้นเสร็จก็เป็นครูเพราะฉะนั้นนี่คือเซียนแปะเนี่ยนอกจากเกี่ยวกับเรื่องของการมาค้าขายแล้วก็ยังมีเรื่องเหนียวด้วยมีเรื่องเหนียวด้วยฮะมันไม่ใช่มีแค่นั้นฮะมันมีทุกอย่างแล้วมีเคสเดียวที่เรื่องเหนียวส่วนที่เหลือก็คือมีโชคลาภค้าขายดีขึ้นครับผมแล้วบางคนบ้านจะถูกยึดมีเงินเข้ามาอย่างนั้นเลยลูกค้าผมมาที่นี่หลายคนมีหลังหลายแบบมีผู้หลักผู้ใหญ่เลยอ่ะครับเป็นเรื่องแปลกนี่คือมาถึงขนาดนี้นะผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องอยากรู้จักประวัติของเซียนแปะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกันแต่เดี๋ยวช่วงนี้ดูวัตถุมงคลก่อนนะฮะขออนุญาตนะฮะเริ่มจากองค์นี้เลยนี่ฮะอันนี้เป็นวัตถุมงคลปี23ครับครับเป็นรูปหล่อฉีดครับครับฮะอาแปะได้อาแปะได้สร้างไว้ปีลูกศิษย์ได้สร้างไว้ปี23กำลังจะถามพี่ฉีเลยคือวัตถุมงคลที่เห็นอยู่ตอนนี้คือท่านอาแปะท่านไม่ได้สร้างเลยถูกไหมท่านไม่ได้สร้างเป็นลูกศิษย์เราไม่เคยสร้างคือลูกศิษย์มาขอสร้างลูกศิษย์ที่สนิทครับผมแล้วก็บอกขอสร้างเพื่อจะให้เป็นที่ระลึกให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายที่ศรัทธาที่ศรัทธาฮะตอนนั้นก็ยังไม่รู้ยังรู้น้อยครับนอกจากคนที่ไปสัมผัสวัตถุมงคลของท่านปากต่อปากอะปากต่อปากไม่ใช่บอกต่อหรือว่าอะไรคือประสบการณ์แล้วบอกต่อลูกหลานและทีนี้เวลาพุทธคืออย่างปกติพระเครื่องเนี่ยต้องมีการพุทธาภิเษกหรืออธิษฐานจิตแล้วอย่างเงี้ยคือท่านอัญเชิญท่านท่านอัญเชิญข้างบนฮะครับผมอัญเชิญท่านไม่พุทธาภิเษกท่านจะอัญเชิญจุดธูป16ดอกแล้วอัญเชิญข้างบนน่ะเทพครับอัญเชิญองค์ทีกงฮะหรือเจ้าพ่อสามเจ้าครับผมอัญเชิญน่ะเดี๋ยวจะมีคนบอกคนที่อยู่เดี๋ยวผมไปถามในช่วงหน้าคุณผู้ชมแต่นี่คือบอกคือพี่ฉีนิดนึงแล้วอาแปะเนี่ยท่านเสียชีวิตเมื่อไหร่ยังไง
ปี27ครับปี27อายุ87เพราะฉะนั้นรุ่นนี้คือทันท่านทันท่านครับโอเคแล้วเป็นไงปัจจุบันนี่มีของเล่นแบบไหมวัตถุมงคลแต่ว่าต่างกันเพราะว่านี่เป็นหล่อฉีดที่รุ่นโรงเรียนแบบเป็นหล่อธรรมดาซึ่งไม่มีทางเหมือนครับไม่มีมีเลียนแบบด้วยมีออกมาแล้วฮะนะแล้วรุ่นนี้วิธีการสังเกตด้านหน้าดูอะไรนะคือดูด้านหน้าก็คือมันดูความคมกว่ากันอ่ะครับพอเป็นผ้าฉีดเนี่ยจะทำให้เหมือนกันไม่ได้ครับแล้วมีต่อโค้ดมีอะไรไหมไม่มีเขาดูที่ก้นฮะถ้าผ้าที่ของฟอร์มออกมาก้นมันจะกลมมันจะไม่มีส่วนเกินเพราะว่าผ้าฉีดมันจะต้องมีของเกินออกมาแล้วมันต้องมีในการแต่งด้วยตะไบอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าใต้ฐานเนี่ยพองหายมาเนี่ยคือปกติเนี่ยทั่วๆไปผ้าหล่อจะเรียบถูกไหมจะเรียบแต่ของอาแปะจะต้องมีแต่งตะไบเป็นผ้าบูชาจริงๆรุ่นนี้อาแปะไว้แจกคนเพื่อตั้งหน้ารถเราไปเปิดโรงงานหรืออะไรที่ตั้งหน้ารถนะด้านหลังเป็นไงด้านหลังด้านหลังก็เป็นยันฟ้าประธานข้างหลังก็คือยันตัวนี้ถูกไหมฮะใช่ครับคือเวลาคนห้อยก็จะปรับฮวงจุ้ยเวลาคนเราดวงไม่ดีนะดวงตกดวงไม่ดีดวงตกนะก็คือถ้าของฟอร์มว่าไม่มีความคมครับครับผมครับความคมก็น้อยแล้วด้านหน้าเขียนว่าอาจารย์โง่กิมโคยกิมโคยชื่ออาจารย์ชื่ออาแปะเป็นชื่อเต็มของอาจารย์ชื่อเต็มของท่านฮะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อเงินถูกไหมฮะเป็นไม่ใช่ฮะเป็นกระไหลเงินอ๋อกระไหลเงินนะครับครับกระไหลเงินเหมือนกันครับมีกระไหลเงินกับรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันคือตอนออกมามีกระไหลเงินกระไหลทองกระไหลเงินกระไหลทองแล้วก็นวะแล้วก็มีทองเหลืองฮะทองเหลืองท่านจะแจกไปครับอันนี้ก็คือข้างในเป็นเนื้ออันนี้คือกระไหลเงินนะฮะครับแต่ถ้าเป็นกระไหลเงินอันนี้คือนวะโลหะนวะโลหะนะครับจะเป็นแก่ทองคำหน่อยออกเหลืองหน่อยครับสมัยก่อนลูกศิลป์ทองคำไม่แพงครับก็มีผู้ใหญ่ท่านนึงก็เอาให้ทองมาครับผู้ใหญ่ท่านนึงก็ให้ทองมาแล้วก็สมัยก่อนคือหลายคนอันนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุดไม่ทันท่านแต่ว่าอันเชิญดีเป็นรุ่น118ปีของท่านอ๋อคือลูกศิษย์ปัจจุบันมาสร้างเมื่อตอนปีอะไรเมื่อปีนี้เองฮะปีนี้เอง59เลยนะช่วงตุลาคมก็จะมีพศอยู่ข้างหลังครับครับผมแล้วพิธีเป็นไงมั้งพิธีก็ดีอันเชิญท่านลงมาลงพรุ่งนี้ต้องอัญเชิญครับไม่ใช่เสกครับเพราะอัญเชิญองค์ข้างบนน่ะองค์ดีกงเพราะท่านมาจากข้างบนครับผมแล้ววิธีพิจารณาด้านหน้าเป็นไงบ้างฮะอันนี้มันความคมของเกมยังไม่ออกครับมีโค้ดไหมมีโค้ดตรงไหนตรงไหนฮะมี2โค้ดมีที่ห่วงกับที่ข้างๆครับอ๋อมีต่อโค้ดต่อโค้ดอยู่ข้างหน้ามาฮะครับผมมีที่ต่อโค้ดด้วยคือหูเนี่ยไม่ได้เจาะไม่ได้เจาะฮะแต่ต่อโค้ดเข้าไปตรงนี้แล้วก็มีโค้ดอยู่ในนี้อันนึงมี2โค้ดนี่ข้างๆท่านถูกมั้ยฮะใช่ข้างแล้วโค้ดที่ตอบ2ตำแหน่งนี้2ตำแหน่งครับครับผมแต่ยังทุกเหรียญมั้ยทุกเหรียญฮะต้องมีทุกเหรียญครับครับประสบการณ์ดีลูกค้าหลายคนก็ครับมีเหมือนกันฮะเหมือนกันเพราะว่ารูปแบบของเซียนแปะน่ะไม่ว่าจะทันหรือไม่ทันก็ศักดิ์สิทธิ์นี่เหมือนกันเป็นทองแดงไม่มีโค้ดครับเป็นเหรียญแจกครับที่ในงานจีนนะครับทองแดงไม่ได้ต่อโค้ดนะไม่ได้ต่อโค้ดครับแจกเยอะมั้ยทองแดงเนี่ยแจกไม่เยอะครับแจกก็แจกที่ศาลวันตุ๊กจีนนะตรงคิวโง่ฮะคือเวลาแบบลูกศิษย์ลูกหาใครไปช่วยงานก็แจกเพราะว่าที่ศาลน่ะเขาจะมีแจกวัตถุมงคลนี่ฮะอันนี้เป็นทีเด็ดเลยครับครับผมนี่เป็นล็อกเก็ตปี19ครับครับอันนี้คือทีเด็ดข้างในจะมีมวลสารมีอะไรครบเลยครับแล้วมวลสารของเป็นพระยันเป็นหมากเป็นอะไรแปลกเกี่ยวมากเกี่ยวมากครับผมลูกศิษย์ลูกหาคนนี้เขาคนที่เขาสร้างเนี่ยสมัยก่อนอาแปะมาหาเขาแล้วก็มาอะไรให้แล้วก็เก็บเอาไว้เนี่ยนะเขาเป็นคนสร้างครับแล้วผมก็ได้กับเขามาสร้างมาเยอะไหมสร้างอันนี้สร้างอย่างละ300องค์ครับมันจะมีแยกระหว่างหน้าเล็กหน้าใหญ่อ๋อครับผมครับครับมี2หน้าครับของในแบบนี้ยังฮะมีแต่ไม่เหมือนครับยังห่างอยู่เยอะอยู่ครับเขาเป็นล็อกเก็ตลงหินครับครับผมอันนี้เป็นทีมใหญ่ครับเป็นทีมหน้าใหญ่ครับเหมือนการออกปีเดียวกันเป็นปี19เหมือนลูกไข่นะฮะใช่ฮะเมื่อสักครู่นี้เป็นทรงกลมเป็นทรงกลมครับจริงๆรุ่นนี้มีออก3ขนาดนะมีจัมโบ้ด้วยขนาด 4.0 แล้วนี่ก็ 3.5 จะมี2ขนาดก็คือแยกกันระหว่างหน้าเล็กหน้าใหญ่ครับมวลสารก็เหมือนกันเป็นหมากข้างในเหมือนกันฮะเป็นหมากเป็นผ้ายันครับมาเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นสีชีเปียฮะครับอันนี้ทำสร้างน้อยอันนี้ครับอ๋อรุ่นคือออกวาระเดียวกันเพียงแต่ว่าเป็นสีแบบย้อนยุคย้อนยุคนะดูคลาสสิกไม่ใช่ย้อนยุคนะปี19คือหมายว่าสีซีเปียดูเป็นแบบว่าโบราณโบราณโบราณหน่อยแต่เป็นแบบหน้าหนุ่มครับครับผมหน้าหนุ่มอันนี้สร้างน้อยสร้าง100องค์ครับอันนี้ฮะสร้าง100องค์สนิทกันน่ะได้ส่วนมากได้ครับครับอ่ะฝากถึงวัตถุมงคลของท่านหน่อย
ว่าวัตถุมงคลของท่านเป็นไงแบบมีจำนวนเยอะไหมปัจจุบันนี้หายากไหมหากคุณผู้ชมอยากจะเริ่มต้นเก็บเนี่ยต้องยังไงวัตถุมงคลของอาแปะเนี่ยใครๆก็อยากได้แต่ถ้าใครอยากได้ต้องหาที่มาดีๆเพราะทุกวันนี้คนออกมาเยอะหลายแบบคุณก็บอกมาแบบนั้นแบบนี้คือถ้าอยากได้ของท่านนะต้องหาที่มาดีครับอย่างของเรานี่อย่างของผมเนี่ยผมมีที่มาผมได้มาจากตระกูลที่เขาสร้างเหรียญรุ่นแรกอยู่แล้วครับก็คือคนที่จะพูดบอกนี่คือคนที่ใกล้ชิดจริงๆคนที่ใกล้ชิดจริงๆครับผมวัตถุมงคลของท่านทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรก็ตามที่เป็นรูปแบบของอาแปะศักดิ์สิทธิ์หมดครับผมไม่ว่าจะเป็นใหม่หรือเก่าทันไม่ทันเนี่ยไม่รู้ว่าไม่รู้ที่เก็บเป็นรูปแบบของท่านเป็นรูปแบบยันครับหรือว่ารูปของท่านครับผมศักดิ์สิทธิ์มากมันเป็นรูปแบบบางคนเรียกท่านเซียนสามตาครับผมยันของท่านเนี้ยไปอยู่กับทางสามแห่งหรือว่าใครขึ้นบ้านเปิดบริษัทพวกเนี้ยเหมาะที่จะเอาไว้เพราะอาแปะเราเป็นคนชอบคนทำหากินใช่อาแปะเราชอบมากไม่ใช่บูชาไปแล้วรอนะต้องทำงานต้องทำงานครับผมสำคัญคือต้องทำคือพอทำแล้วเดี๋ยวท่านอาจจะช่วยมีโอกาสได้ไปพบเจอช่องทางอะไรแล้วแต่ท่านเป็นเซียนมีโอกาสให้เราได้แก้ไขครับแต่ลิขิตฟ้าสู้มานะคนไม่ได้ทนไม่ได้เพราะว่าท่านลิขิตให้เรารวยแต่ก่อนจะรวยก็ลำบากก่อนเราก็ต้องดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองรวยครับผมก็เหมือนกับขยันทำมาหากินนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่ฉีมากๆครับที่มาแนะนำนะฮะเกี่ยวกับของเซียนแปะนะฮะให้คุณผู้ชมได้รู้จักแล้วก็ได้นำไปต่อยอดกันขอบคุณครับยินดีครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมากับการพูดคุยนะครับกับลูกศิษย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเซียนแปะนะฮะมาพบเจอกับเรื่องราวประวัติของท่านกันในช่วงหน้าพักสักครู่เดียวครับ